ในพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันครับว่าประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมคิกออฟครับในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลังน้ําลดครับมีการบําบัดน้ําเสียขจัดกลิ่นเหมน็นด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอหครับที่ศาลาประจําหมู่บ้านแม่สลิดหมู่ที่2ตําบลแม่สลิดอําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับนายสมชยัยกิจเจริญรุ่งโรธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานครับในกิจกรรมคิ c k อฟการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดครับสืบเนื่องมาจากกรณีอุทกภัยในพื้นที่ตำบลม่สลิดอำเภอบ้านตากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งหลังจากน้ำลดแล้วพื้นที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ครับจึงทำให้เกิดน้ำขังเน่าเสียเป็นแหล่งเพาะพันุยุงและโรคต่างๆกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ผลิตสารเร่งซูเปอร์พโดหกซึ่งมีคุณสมบัติที่สำคัญ3ประการครับก็ได้แก่บำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดลูกน้ำอยู่หลายครับและสำหรับวันนี้เองนะคะที่สถานีพัฒนาที่ดินก็ได้มีการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงกรมทหารราบที่1 4่ค่ายวชิระปาการได้มีการเริ่มต้นกิจกรรมที่บ้านแม่สริ์นะคะหมู่ที่2โดยได้สาธิตการสาดหรือว่าเทสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและ สารเร่งซูเปอร์พอดอหกลงในพื้นที่นะคะที่มีน้ําขังแล้วก็เน่าเสียส่วนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กว้างหรือว่าไม่สามารถที่จะศาสหรือว่าเทไปได้ทั่วถึงเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกน้ําของทางกรมทหารราบที่ 1- 4ออกไปฉีดพ่นซึ่งสารนี้นะคะไม่เป็นอันตรายค่ะต่อว่าคนหรือว่าสัตว์นะคะรวมทั้งปลาหรือว่าสัตว์น้ำเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายด้วยเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับกับน้ําท่วมขังเวลานานเนี่อล้วปรากฏว่าส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียนะครับแล้วก็น้ํายังไม่สามารถระบายไปไหนไ น,นีสารพรหกก็สามารถที่จะมาเรียกว่าเหมือนเป็นจุลินทรีย์นะครับที่จะมาช่วยทําให้กลิ่นจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยในน้าลดลงไปนะครับแล้วก็น้ํากลับมาคือมีคุณภาพที่ดีขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุดกน่คือหน่วยงานเขาก็พยายามจะเร่งระบายน้ําออกนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยเพราะว่า,าอย่างที่บอกว่าพอขังไว้เนี่ยถึงกลิ่นจะลดไปแต่ก็ยังเป็นแหล่งเพาะพันยุงแหล่งเพาะพันเชื้อโรคอย่างดีเลยนะครับ